สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าคณะอำเภอสั่งยุติพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวต่อจากกรณีโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปเกี่ยวกับเรื่องหลวงพ่อท่านหนึ่งที่สามารถเสกใบมะขามให้เป็นตัวแตนหรือตัวต่อออกจากปากได้เป็นตัวเป็นๆโดยที่หลวงพ่อในคลิปดังกล่าวได้ออกมาท้าพิสูจน์ในเรื่องนี้ด้วยล่าสุดเจ้าคณะอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ลงไปตรวจสอบสำนักสงฆ์และได้พูดคุยกับหลวงพ่อฤทธิเดชเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าวและได้ลงความเห็นต้องกันสั่งยุติพิธีกรรมดังกล่าวซึ่งดูว่าเป็นการไม่เหมาะสมและทางหลวงพ่อฤทธิเดชก็รับปากว่าจะไม่ประกอบพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวแตนตัวต่ออีกแต่ยังคงให้ทำกิจของสงฆ์ตามปกติผู้สื่อข่าวไปยังสำนักพุทธนิมิตต่างเทพนิมิตพบว่าวันนี้สำนักสงฆ์ปิดไม่พบหลวงพ่อมีชาวบ้านเห็นว่าขับรถส่วนตัวออกไปแต่เช้ามืดยังไม่กลับมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ